สวัสดีครับวันนี้ทาง SJ Gadget จะมานำเสนอสินค้าเป็นเครื่องดักฟังนะครับรุ่นนี้ของทางร้านเราเป็นรุ่น T10 นะครับตัวนี้นะครับสามารถใช้ซิมนะครับเป็น AAS D-Tag หรือ True ก็ได้นะครับแต่แนะนำขอเป็น AAS จะดีกว่านะครับซิมจะเป็นระบบ 2G นะครับ 2G ตอนนี้จะหายากนิดหน่อยนะครับแต่ถ้าเป็น 3G ยังพอใช้ได้อยู่นะครับครับเดี๋ยวเราเปิดดูภายในกล่องดีกว่านะครับว่าภายในกล่องมีอะไรกันบ้างนะครับนี่นะครับภายในกล่องนะครับจะพบกับสายชาร์จนะครับ1อันนะครับแล้วก็อะแดปเตอร์ชาร์จแบตนะครับแล้วก็ตัวเครื่องนะครับนี่นะครับนี่นะครับเปิดข้างหลังมาจะเป็นช่องใส่ซิมนะครับถ้าเราใส่ซิมเข้าไปนะครับปึ๊บไฟสีแดงจะขึ้น1ทีนะครับแสดงว่าเครื่องเริ่มทำงานแล้วนะครับนี่ครับนี่จะเป็นช่องพอร์ตสายชาร์จนะครับนี่นะฮะครับสเปคของตัวเครื่องนี้นะครับแบตเตอรี่นะครับจะอยู่ที่350มิลลิแอมป์ด้วยกันนะครับเครื่องตัวนี้นะครับสามารถสแตนบายการใช้งานได้ถึง 3-5 วันด้วยกันนะครับขึ้นอยู่กับการใช้งานนะครับแล้วก็สามารถฟังยาวนานต่อเนื่องได้ถึง 4-5 ชั่วโมงด้วยกันนะครับและเครื่องตัวนี้นะครับสามารถโทรกลับได้นะครับเมื่อเสียงที่คุยหรือเสียงที่เราดักฟังอยู่นั้นมีความดังเกิน45เดซิเบลนะครับแล้วเครื่องก็จะโทรกลับมาหาเรานะครับเดี๋ยวโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะดูดีกว่านะครับว่าการโทรหาตัวเครื่องตัวนี้ใช้กันอย่างไรนะครับนะครับง่ายๆเลยครับใช้เบอร์ที่เราสมัครซิมไว้นะครับนี่นะครับโทรเข้าไปเลยนะครับรอสักครู่นะครับนี่นะครับเราโทรเข้าไปแล้วนะครับนี่นะครับนี่นะครับเราโทรเข้าหาตัวเครื่องเรียบร้อยแล้วนะครับนี่นะครับระยะขอบเขียนขอบเขตในการรับเสียงของตัวนี้นะครับไกลพอสมควรเลยนะครับนี่นะครับโทรมาเรียบร้อยแล้วนะครับโทรไปหาเดี๋ยวเราจะดูว่าเครื่องจะโทรกลับมาอย่างไรนะครับเดี๋ยวดูนะครับเดี๋ยวผมจะพูดเสียงดังหน่อยนะครับ45เดซิเบลนะฮะฮัลโหลครับฮัลโหลครับฮัลโหลครับเดี๋ยวรอสักครู่นึงนะครับเดี๋ยวเครื่องจะโทรกลับมานะครับฮัลโหลครับฮัลโหลครับนี่นะครับเวลาเครื่องมีความเสียงความดังเกิน45เดซิเบลนะครับเครื่องจะโทรกลับมานะครับเจ้าเครื่องตัวนี้นะครับแต่เราเปิดให้ดูว่าใช่หรือเปล่าใช่จริงๆหรือเปล่านะครับนี่นะฮะฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลเห็นไหมครับเครื่องมันโทรกลับมาหาเราจริงๆนะครับดีมากๆเลยครับเครื่องตัวนี้นี่ครับฟังก์ชันการใช้งานเข้าของเครื่องตัวนี้นะครับเห็นครับสำหรับวันนี้นะครับทาง SJ Gadget ก็ขอขอบคุณนะครับ